องบอกว่าโอ้ชกมวยอยู่บนวิถีของพื้นผ้าใบนี่มายาวนานฮะสังเกตง่ายๆดูตรงไหนทราบไหมดูตรงผมของเขานะฮะมันจะเถิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนี่คือประสบการณ์นี่พี่ชายใช่ไหมฮะเนี่ยคุณพ่อครับอ๋อเหรอฮะครับหน้าเหมือนกันเลยฮะครับผมจำหน้าถูกต้องเลยนะครับโอ้โหครับเฮ้ยคุณพ่อเหมือนจะหนุ่มกว่าตอนนี้ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแล้วหยอกเย้ากับเซาแย่ครับเพราะเป็นน้องเลิฟของวงการมวยแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ยืนระยะได้ดีมากวันนี้ภรรยาน้องเจี๊ยบก็มาเชียร์ข้างเวทีด้วยครับนะครับบินมาจากญี่ปุ่นฮะน้องเจี๊ยบของเราไปทำอะไรฮะญี่ปุ่นไปเที่ยวฮะท่องเที่ยวฮะอ่ะมาไปสัมพันธ์อีกการท่องเที่ยวอยากจะบอกว่ามาที่ฉะเชิงเทราก็มีแต่อาหารอร่อยอร่อยเมื่อวันนี้ผมไปกินนู่นกินอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามอร่อยมากแล้วก็มาซื้อเพชรวงหนึ่งร้านเพชรบัวสุวรรณลดให้ราคาลดถูกมากครับใครอยากจะซื้อเพชรก็ไปร้านนั้นได้เลยต้องไปถึงพนมสารคามเลยถ้าจะแต่งงานก็มาซื้อเพชรได้ฮะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยร้านเพชรบัวสุวรรณเชิญเลยนะครับเอาละครับเอาแล้วครับอัดฉีดมาแล้วครับถ้าแสนชัยน็อกยกแรกได้ 50,000 แสนชัยรู้ไหมแสนชัยรู้ไหมนัดแฟนพันธุ์แท้แสนชัยรู้ไหมไม่น่าจะรู้ครับเอาดีกว่าเราช่วยเชียร์ให้น็อกดีกว่าเราจะได้ขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยแสนชัยไม่รู้ไงอ้าวแต่น็อกหรือไม่น็อกครับแสนชัยเอาล่ะครับต้องให้แสนชัยรู้นะครับแสนชัยไม่รู้ไงตอนนี้ปัญหาตรงนั้นนะครับอัดฉีดมาด้วยครับ 50,000 ครับจากคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ดูว่าทำได้ไม่ได้นะครับขยับเข้าหาแสนชัยเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายหมัดซ้ายไม่โดนอ้าวอย่างนี้ขาซ้ายครับอย่างนี้มีโอกาสนะครับที่จะป้องมีโอกาสครับมีโอกาสครับแสนชัยครับขยับเข้าหาครับยก2ไม่ได้นะยก2ไม่ได้ 50,000 นะยกแรกเท่านั้นเองครับเอาเตะซ้ายโอ้ยแทงขาซ้ายครับสมผิดครับครับคุณตะโกนบอกแสนชัยหน่อยครับนี่พูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับครับถ้าเกิดน็อกยกแรกก็ไม่ห้ามืดนี่ภาษาอังกฤษชัดเลยโอ้ยลำตัวน็อกไม่น็อกครับโอ้ยขอไปชักพันจินเริ่มมาดิเข้าไปนะครับแสนชัยครับรอดไม่รอดครับนักชกจากจอร์เจียโอ้ยมาทางลูกพักอีกทีนึงลำตัวเข่าลำตัวอ้าวเหมือนรู้ครับเหมือนรู้ว่ามีรางวัลอัดฉีดจากนัดแฟนพันธุ์แท้ครับโทฟิกนะครับโทฟิกถอยครับแหมขยับเข้าหากับแสนชัยก็แต่จะมากจะน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับแสนชัยครับเตะซ้ายครับแสนชัยเอาแหมโทฟิกก็เตะขาขึ้นยังหาจังหวะหาหลักเหลี่ยมอยู่ครับว่าจะเข้าช่องไหนอย่างไรแต่ว่าเพราะลำตัวน่าจะดีกว่าครับโอ้โหมาแล้วเข่าซ้ายเวลาต่อย5นาทีได้ไหมครับยกแรกครับพี่โจครับ5นาทีได้ไหมยกแรกเขาต่อเวลาให้หน่อยเวลาเหลือเวลาเหลือขยับเข้าหานะครับแหมพยายามจะเตะครับโทฟิกครับเตะหลุดครับไม่มีครับโยกเข้าไปครับแสนชัยครับ50,000นี่ครึ่งแสนนะครับเตะขวาครับแสนชัยสบายโอ้ยอย่างนี้ได้ครับได้ไหมฮะนับแล้วครับนับผู้เล่นไม่นับด้วยครับไม่นับครับ50,000พาเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมโอ้โหอย่างนี้ดีครับต้องถามว่าเมียคนไหนครับนี่แหละน้องเจี๊ยบนี่แหละโอ้ล่ะครับคนเดียวเนาะมีคนเดียวขยับเข้าไปครับแสนชัยครับเตะซ้ายครับแสนชัยได้หรือไม่ได้หรือไม่เอาแล้วครับโอฟิกเองก็พยายามตีเข่าคืนนะครับเอาละครับเวลาครับดูเหมือนรู้นะแสนชัยเนี่ยมกมกเหมือนกันนะเราเนี่ยอ้าวโอ้ครับจะพาเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีต้องเอา50,000 ด้วยหรือเปล่าครับรับเปล่าครับรับหรือเปล่าโอ้ไม่รับครับไม่รับเอาละครับเอาน็อกสิเอาน็อกสิเอาน็อกแมวนะเอาน็อกเลยขยับเข้าไปครับแสนชัยเอาละครับความหวังเขาจะเอาเงิน 50,000 ได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เมียรออยู่เมียรออยู่โอ้วันนี้มาแบบดุดันเลยนะครับมาแบบดุดันเลยเสียดายครับพี่เจ้าของเอาพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมากันกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับยกนี้ 50,000 บาทเตะสูงไปหน่อยครับแสนชัยครับแล้วก็พยายามสร้างจังหวะนะครับขวาแล้วก็ซ้ายตามไปก็พยายามเก็บเล่นเกมสั้นเหมือนกันนะครับครับก็อัดหนักๆงวงๆทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกครับเข้ากับโทฟิกครับแต่ว่าเก็บ 50,000 ไม่ได้ครับตอนนี้มีอัดฉีดใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นยังไงฮะน็อกยก2เหลือ 30,000 แล้วเหลือ 30,000 เอา 30,000 ก็ต้องเอาละครับพ่อแสนชัยนี่หน้าตาแกมีความสุขมากเลยยังไงฮะแกยังนึกอยู่เลยว่าถ้าเกิดอยู่รู้อย่างนี้มีลูกทั้ง5คนดีกว่าโอ้ลูกชาย5คนเลยใช่ครับแล้วรับภรรยาเขาอะก็ชีวิตจะดีขึ้นเทียบเหรอฮะมีผัว5คนเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ใช่มีคนเดียวคนเดียวนี่แหละแสนชัยคนเดียวนี่ผัวก็อยากจะเชียร์เมียก็อยากจะเต้นโอ้ส่งจูบส่งจูบ
ไม่ได้ส่งอยู่ให้แสนชัยนะครับแสนให้ส่งให้ส่งอยู่ให้กับโทฟิกเนี่ยครับน็อกซะก็ได้ 30,000 จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับอ่ะต่อครับยกที่2ครับเอาล่ะครับแสนชัยครับนี่คือยอดมวยในตำนานเลยนะครับแสนชัยครับตำนานที่ยังมีลมหายใจครับเพราะว่าเขาได้เผยแพร่มวยไทยแล้วก็ศิลปะมวยไทยไปทั่วโลกครับก็ถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างอีกคนนึงครับที่อยู่บนเส้นทางของผืนผ้าใบนี้มายาวนานรักษาเนื้อรักษาตัวได้เงินมาเก็บเงินนี่ครับมานี่กระโหลกของเขาต้องมีครับซิกเนเจอร์ครับผมก็รู้ว่ายังไงครับกรรมการต้องเตือนแต่ก็ขอหน่อยขอหน่อยมันเป็นเหมือนตะก้อเราถ้าไม่ฟาดไม่ได้ใช่ครับฮะอาจะเข้าไปนะครับแสนชัยครับอาจจะมีความหวังอยู่ฮะ 30,000 ยกนี้ดูว่ายังไงครั้งที่แล้วนี่เตะก้านคอน็อกครับยกนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ต่อยลำตัวนี่ดูเข้าท่าเลยนะครับต่อยลำตัวครับแต่ว่าโทฟิกบอกว่าสบายสบายครับสบายขนาดไหนครับแสนชัยขยับเข้าไปครับโอ้พยายามจะเตะพับในครับแสนชัยเตะซ้ายเตะได้แน่นนะครับแสนชัยนี่ครับโอ้ฟิกก็ถือว่าเป็นมวยแล้วครับเดี๋ยวตั้งรับส่วนใหญ่แสนชัยก็ประเคนเข่าประเคนแข้งเข้าไปนี่ครับลำตัวอีกทีนึงจิ้มหัวเข่าซ้ายอีกทีนึงกรรมการเตือนแล้วครับโทฟิกจะถอยเยอะไม่ถอยได้ยังไงครับเพราะแสนชัยมาเป็นชุดแบบนี้ยังไม่หยุดเดินนะครับแสนชัยครับพยายามเข้าไปพยายามจะเตะนะครับโทฟิกครับแสนชัยต่อยลำตัวครับโอ้ต่อยลำตัวทีไรก็หันรีหันขวางเหมือนกันครับโทฟิกโดนลำตัวทีไรสนุกทุกทีครับโทฟิกแต่ก็ยังไม่ยอมนอนฮะโอ้ยยังไงครับแกก็สู้ยิงตาครับโทฟิกพลิกตัวมาฮุกซ้ายไปทีนึงพยายามออกแข้งซ้ายหน้าครับโทฟิกครับแสนชัยต่อยลิ้นปีครับแล้วตีเข่าซ้ายครับแล้วก็หาจังหวะได้แค่เนื้อครับไม่ได้ตีครับกรรมการแยกออกมาก่อนเดินต่อครับแสนชัยชายลำตัวดีครับแต่ทุกฝีโอ้โหแข็งแกร่งครับโดนไปหลายขนาดแต่ว่ายังอึดยังสู้ยังทนอยู่ทั้งต่อยซ้ายทั้งเข่าซ้ายของแสนชัยกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับแสนชัยครับไปแสนชัยก่อนไปแข่งสยามต้องวางแข้งซ้ายอีกทีนึงพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวเอาเตะขาครับนี่ครับหนีไม่ออกแล้วก็แทงดอกนี้ต้องนับครับอย่างนี้แล้วครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับแล้วดูแสนชัยไม่เหนื่อยเลยนะครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามองไปหาเมียครับเป่าปากอยู่เมื่อกี้นี้ผมเห็นอยู่ครับเป่าปากดังฟู่เลยครับเอาละครับเอาดูว่าจะเก็บได้ไม่ได้ครับแสนชัยครับเก็บ 30,000 ได้ไหมนัดแม่มันแท้รออยู่เอาอย่างนี้ผมไม่พอสิครับอะไรครับนัดที่2ครับอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวครับแสนชัยครับผมจะไม่ปล่อยให้ 30,000 หลุดมือครับเมียจะไปญี่ปุ่นเมียจะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเอาให้ได้ครับ 30,000 เอาล่ะครับ 30,000 จะได้ไม่ได้ครับตัวขึ้นบินไปกลับยังไม่พอเลยครับ 30,000 เอาแทงเข่าซ้ายครับโอ้กรรมการยุติครับทำได้จริงๆครับเก็บคะแนนได้ 30,000 ครับถ้าไปญี่ปุ่นไม่พอไปญี่ปุ่นดินแดงก่อนครับผมเอาเรียบร้อยครับพ่อดีใจพ่อดีใจพ่อดีใจครับพ่อดีใจพ่อดีใจพ่อครับแม่แสนนาคาเข้ามาก่อนครับน้องจนได้ครับครับผมแม่นี่ครับน้องอาร์มตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพครับเป็นครูครับมาดูครับโทฟิกนั่งเป่าน้ำลายปุ้ยปุ้ยนะครับตรงนี้โอ้โหจมูกเบี้ยวฮะจมูกเบี้ยวเลยฮะครับโอ้ไปโดนศอกตอนไหนครับนี่ครับนี่ครับคือน้ำใจของแสนชัยครับแต่ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่โดนศอกแสนชัยครับแน่นอนครับเพราะว่าแสนชัยเองนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นและชำนาญในเรื่องการชกมวยไทยมาอย่างยาวนานครับต่อกรองได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับโทฟิกโอ้โหต้องกับเราเอามาดูภาพช้าๆครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับนี่ครับเอียงข้างเอียงข้างแล้วเตะขาเลยครับโอ้ยนี่ไงเจาะยางไงแล้วก็แทงเข่าครับนี่ครับโดนขาเมื่อสักครู่นี้เจ็บเลยครับโอ้โหและจากนั้นครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแสนชัยพี่มาตีทีครับตีลูกนี้ทิ้งตัวไปก่อนครับน็อกในยกที่2ครับรับอัดฉีดไปเลยครับแสนชัยต่อยซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับอัดเข้าไปครับ
็ยังคงความเป็นยุคโคตรมวยแห่งสยามเหมือนเดิมครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิมวันนี้กองเชียร์เรามาเต็มที่ครับทั้งคุณภรรยาทั้งคุณพ่อแขนนากาเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับแสนชัยครับครับจังหวะนี้เรียกว่าวินาทีทองครับเอาให้มันเรียบร้อยแล้วก็กรรมการภูกิจพรามประยูรนะครับโบกมือยุติการแข่งขันครับครับเรียบร้อยสันชาชนะใช่ไหมครับชนะรางวัลอัดฉีดนะครับกับนักมวย 20,000 บาทขอเชิญพลตรีกิตติพันธ์รักไทยครับผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับ 20,000 บาทให้กับพี่สันชัยแต่ว่าตอนนี้ขอประกาศนะครับ The winner is สันชัยพีเคสันชัยมวยไทยเย้รับเงินรางวัลอาชีพ 20,000 บาทไปเลยนะครับออแน่นอนว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้รับไปเลยนะครับ 20,000 บาทครับผมยินดีด้วยมากๆนะครับทุกคนครับเอาละครับนี่คือเงินอาชีพนะครับ 20,000 บาทนะครับจากพี่สันชัยนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านบัตรีกิตติพันธ์รักไทยเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากๆดีใจกับพี่แสนชัยด้วยนะจ๊ะใช่ครับขอบคุณพลตรีกิตติพันธ์รักไทยมากๆเลยนะครับที่มามอบเงิน 20,000 บาทนะครับให้ความสนุกกับนักมวยเรามากขึ้นนะครับโอเค